จริงสายแล้วไม่ใช่ค่ะข้าต้องไปแล้วดูแลตัวเองด้วยล่ะคุณหนูตอนนี้องค์ชายหนานอันคงตัดใจจากคุณหนูไว้อย่างได้แล้วหลี่ไว้อย่างถวายบังคมองค์หญิงไว้อย่างข้ารู้เรื่องการแต่งงานสองแผ่นดินแล้วหลี่มินเตอร์คงเป็นห่วงเจ้าหน้าดูมินเตอร์ทั้งน่ารักและภักดีข้าโชคดีมากที่มีครอบครัวแบบเขาหลี่มินเตอร์ได้บอกอะไรบ้างไหมองค์หญิงหมายถึงอะไรหรอเขาได้บอกไหมว่าเขาจะเดินทางไกลมินเตอร์จะออกเดินทางงั้นเหรอทำไมข้าไม่เคยได้ยินเลยนางน่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเปล่าหรอกข้าแค่ถามเฉยๆอ่ะเออจริงสิตอนนี้จิ้นเอ๋อกำลังขอร้องเสด็จพ่อไม่แน่ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแต่งงานทำเช่นนั้นก็มีแต่จะทำให้ฝ่าบาททรงกริ้วโปรดทูลองค์ชายด้วยหัวใจหม่อมฉันเป็นของเขาหากเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางไปพิธีแต่งงานหม่อมฉันยอมตายดีกว่าต้องเสื่อมเสียพระเกียรติอย่าทำให้ฝ่าบาทกริ้วไปมากกว่านี้พระหม่อมฉันเลยอนาคตของเจ้าก็ยังไม่แน่นอนแต่เจ้าก็ยังเป็นห่วงจิ้นเอ๋อไม่ต้องห่วงนะข้าจะบอกเขาให้เองพวกเจ้าน่ะเสด็จพ่อแต่งตั้งไว้อย่างเป็นองค์หญิงเพื่อเข้าพิธีแต่งงานและนางเป็นเพื่อนของข้าด้วยหากใครทำตัวไม่ดีกับนางข้าจะไม่ไว้ชีวิตแน่ไม่บังคับให้ยาค่ะจะไปเถอะขอบพระทัยองค์หญิงจิ้นเอ๋อเสด็จอาบอกข้ามาว่าอย่างเป็นอย่างไรบ้างนางบอกให้ข้าบอกเจ้าว่าหัวใจของนางเป็นของเจ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับนางระหว่างเดินทางนางยอมตายว่าอย่างแล้วก็นางไม่อยากให้เจ้าท้าทายเสด็จพ่อเพื่อตัวนางกระทั่งตอนนี้เจ้าก็ยังเป็นคนที่นางเป็นห่วงมากสุดมีอะไรอยากฝากข้าไปบอกนางไหมเสด็จอาข้าฝากสิ่งนี้ไปให้นางด้วยนางจะเข้าใจเมื่อเห็นจดหมายข้าไม่ปล่อยให้นางแต่งงานกับเหลียวซ่งแน่จิ้นเอ๋อเจ้ามีแผนจะทำอะไรเจ้าจะวู่วามไม่ได้เสด็จพ่อไม่ไว้ชีวิตเจ้าหรือว่าว่าหยางแน่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความปลอดภัยของว่าหยางแต่รวมถึงแผนการของกองทัพเว่ยด้วยข้าจะไม่บูมบามหรอกจินเหรอจินเหรอประตูจิ้งกงฮะเสด็จปู่ข้ามีอะไรจะบอกหลิวซ่งตกลงจะแต่งงานแล้วเลิกพูดเรื่องนี้สักทีเสด็จปู่งานแต่งงานครั้งนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ไปกันเถอะเสด็จปู่บังอาจนักจบรอบขัดคำสั่งข้าเหรอข้าได้ส่งคนไปแอบจับตาดูกองทัพเหลียวซ่งตอนนี้พวกมันรวมตัวกันที่ชายแดนและกำลังรวบรวมเสบียงพวกมันไม่ได้ต้องการแต่งงานเสด็จปู่ทรงถอนรับสั่งเถิดตั้งกองทัพเหรอแล้วเหตุใดชื่อยุนหนานถึงบอกข้าว่ากองทัพเหลียวซ่งถอยทัพไปแล้วข้าควรเชื่อใครดีเล่าคนที่ในหัวมือมีแต่เรื่องรักหรือแม่ทัพที่มากประสบการณ์ในสนามรบกันเสด็จปู่สิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงข้าไม่คัดค้านความรักของเจ้าแต่ข้าไม่อยากให้เจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องหัวใจเป็นที่หนึ่งหากเจ้ายังพูดเรื่องนี้ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆแน่ข้ารักไว้อย่างและไม่อยากปล่อยนางไปแต่คำขอของข้าในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะแค่ความรักแต่เพื่อแคว้นของเราด้วยพอกันทีข้าไม่อยากฟังเจ้าหาข้ออ้างให้หลีเว่ยหยางอีกแล้วตั้งแต่โบราณการแต่งงานสองแผ่นดินช่วยแก้ปัญหาสงครามที่ไม่จำเป็นได้มากมายมีมานับไม่ถ้วนข้าไม่ได้กลัวหลิวซ่งข้าแค่ไม่อยากสู้ในศึกที่เราอาจไม่ชนะและเสี่ยงชีวิตเราทหารของเราหากหลีเว่ยหยางเพียงคนเดียวสามารถซื้อเวลาให้แคว้นเว่ยฟื้นตัวได้ข้าว่ามันก็คุ้มกันเสด็จปู่โปรดทรงพิจารณาปะมุขของเหลียวซ่งทะเยอทะยานนักเขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนทรยศเขาจะถอนทัพเพียงพบการแต่งงานได้อย่างไรต่อให้ทางนั้นตกลงแต่งงานแล้วมันก็ต้องเป็นการแสดงต้องมีแผนร้ายอะไรแน่ในราชสำนักขุนนางทุกคนเห็นด้วยกับการแต่งงานแล้วหลายปีมานี้ชื่อยุนหนานทำสงครามมามากมายเจ้าจะรู้จักเหลียวซ่งดีกว่าเขางั้นเหรอหากเจตนาของเหลียวซ่งเป็นอย่างที่เจ้าว่าพวกเขาก็ต้องคัดค้านไม่ใช่เหรอชื่อยุนหนานเสนอทั้งการแต่งงานและคนที่เหมาะสมอาจดูเหมือนเขาคำนึงถึงเมืองและประชาชนแต่ถ้าที่จริงแล้วเขาต้องการฆ่าหรือว่าหยางก็ได้ข้าเองก็อยากฟังพวกเขามีความแค้นอะไรต่อกันจนชื่อยุนหนานกล้าที่จะหลอกข้าแล้วเสี่ยงชีวิตตัวเองงั้นเหรอบอกมาสิปวดประทานอภัย
ข้าไม่อาจพูดได้บังอาจในฐานะพระราชนัดดาองโตเจ้าไม่อาจช่วยกิจบ้านเมืองแล้วเอาแต่แข็งข้อกับข้าเพราะผู้หญิงคนเดียวไม่กลัวข้าจะลงโทษเจ้าหรือไงฝ่าบาทการฝึกซ้อมราชองครักษ์ประจำปีจะเริ่มขึ้นแล้วพวกเขารอพระองค์อยู่พะยะค่ะเสด็จปูเสด็จปูองค์ชาย